สวัสดีครับครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มยำไข่เจียวไม่เคยได้ยินเลยแม่ใช่ตอนฟิล์มได้ยินจากปากแม่ฟิล์มก็แบบเฮ้ยมันเหมือนไอ้นี่ป้าอะไรนะน้ำใสอะไอ้ไข่น้ำอะใช่ไหมอย่างนั้นไหมอันนั้นไข่ต้มจืดอันนี้ต้มยำตอนแรกอะที่แม่พูดหนูว่าเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าหรือว่าทำต้มยำหม้อนึงไข่เจียวทอดอะไรเงี้ยก็แบบเอ้าแค่นั้นเองเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงใช่เดี๋ยวแม่ในโลกใบนี้มีไหมเมนูนี้มีนะน่าจะเหมือนเวลาเรากินต้มยำกับไข่เจียวแหละเออกับน้ำไข่กับน้ำต้มยำไงเออกับน้ำไข่เจียวแล้วยังจะพูดมันลองกันไงก็ไม่เคยทำเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งมะนาวอันนี้เป็นพริกใช่ไหมแม่ใช่ค่ะค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จะมีเป็นไข่ไก่นะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นพริกขาวแล้วก็น้ำสดใช่แล้วมีแค่นี้เองไม่ได้กันครับวันนี้ทำต้มยำปกติเลยปะต้มยำปกติเลยแต่ว่าใส่ไข่เจียวใช่อ๋อเราจะไม่ใส่เป็นกุ้งหรือว่าปลาหมึกใช่ไหมใช่ค่ะโอเคปลาหมึกแพงแล้วใส่ไข่แทนได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่ายังไงซะถ้ารสชาติมันอร่อยยังไงก็อร่อยใช่เอ้ามางั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงบ้างพร้อมไหมครับพร้อมเลยให้ผ่าเครื่องหน่อยก็ได้ครับลองนิ้วนะคะแล้วก็เวลาใช้ของมีคมก็ควรอยู่กับผู้ปกครองนะคะถ้าใช้ไม่คล่องนะแล้วก็ฉีกใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดพอฉีกปุ๊บหอมเลยอ่ะแม่แล้วหนูมาทำอะไรยืนดูเฉยตามพริกสิคะตามพริกนี่บีนตามพริกเชื่อใจเหรอเชื่อใจเหรอตำพีต้องเชื่อใจด้วยหรอสักพักโอ้ยก็ไปแบบเลยนะเล็บเจลด้วยสิแล้วถ้ามันอยู่ในซอกเลยมาทำไงเจลต้องทาทีเลยอะคะจะได้เพิ่มความเค็มโอ้ยยังได้ขอบดมีอะไรก็หั่นมะนาวกับผักชีฝรั่งไว้ได้เลยค่ะพี่พีมพอแล้วค่ะมาดูสเต็ปการหั่นมะนาวหน่อยดีกว่าไหมแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะตักพริกที่ตำเสร็จแล้วอ่ะลงหม้อเลยอันนี้เตรียมไว้ก่อนเนี่ยเราต้องทอดไข่เจียวก่อนอ๋อแล้วเราก็ให้ทำน้ำต่อมานะคะเราเนี่ยจะมาหั่นผักชีฝรั่งกันอ่ะอย่าให้แม่หั่นเลยอ้าวทำไมไม่หั่นเองอ่ะเออพูดเหมือนจะหั่นด้วยนำเสนอมาขนาดนี้แล้วอันนี้ชิ้นไม่ต้องใหญ่มากใช่ไหมมันจะถี่หน่อยประมาณนี้พอฟิล์มวันแล้วน่าจะประมาณชิ้นละ1เซน1เซนเป๊ะไหมใช่นั่นแหละ1นิ้วมากกว่าไหมแม่ครัวจะประมาณนี้แหละประมาณนี้เรียบร้อยค่ะต่อมาทำอะไรคะแม่เราจะทอดไข่เจียวก่อนทอดไข่เจียวนี่ไข่ที่แม่เตรียมไว้มี3ใบใครจะตอบโอเคอ่ะให้พี่พาพี่ทำขอบ้างขอบ้างนี่เป็นไงสวยไม่แตกด้วยอ่ะไม่เคยทำไข่แตกนะบอกก่อนเฮ้ยสวยอ่ะดิลูกนี้หออะไรข้างเดียวไม่ทันแล้วว่ะมีแรงฟิวโอเคนั่นแหละเรียบร้อยตีเลยค่ะส่วนไข่เจียวเนี้ยเราก็ปรุงเหมือนเดิมเนาะจะได้มีรสชาติหรือว่าจะไม่ปรุงไม่ต้องปรุงค่ะให้น้ำต้มยำมันซึมทุกคนใช่ครับฟิวยังเก่งเลยอะตีไข่เลยไม่เสียบ่อยตีไข่เป็นแล้วว่ะปกติตีแบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้แบบโปรเฟชชั่นอลตีบ่อยสิแม่ไม่ค่อยทำอะไรให้กินนะก็ต้องทำเองตักมานี่เลยค่ะเข้ากันเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันนะคะทอดไข่เจียวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำเป็นนะไข่เจียวอะเทน้ำมันลงไปก็รอน้ำมันเดือดสักนิดนึงแล้วก็ลงไข่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเจียวไข่แล้วเมื่อกี้น้องฟิวถือไข่ทำไมพอเปลี่ยนไมค์ทีพี่ฟิล์มถือแล้ววะก็เมื่อกี้แม่แบบเหมือนทำให้น้ำมันมันแบบเต็มกระทะใช่ไหมเห็นแล้วแบบเฮ้ยมาดูซู่ซ่าก็เลยไม่เทน่ากลัวมันร้อนเหรอมาดูดูใกล้ๆเลยเราไม่เห็นมีอะไรเลยฟิลแค่นั้นแหละมันมีแล้วมีอะไรแล้วโอ้โหเดี๋ยวแม่มีให้มามันใหญ่จะให้แม่ผิดอะไรกันครับเนี่ยแค่นั้นพอแค่ติเดี๋ยวนะ
นี่เมื่อกี้นะฟิลเป็นคนถือท่าพร้อมมากเลยนะพอตัดมาอีกทีกลายเป็นฟิล์มวาดได้แล้วพอตัดมาอีกทีแม่แค่ไข่เจียวทำมาสามคนนะกินดูแม่อยากแบ่งปันให้คนอื่นทำบ้างกลัวก็บอกว่าเออจริงนี่ EP ที่ร้อยกว่าแล้วนะก็ยังกลัวน้ำมันเหมือนเดิมอุ้ยเชฟที่ดีแล้วกว่าน้ำมันอุ้ยยังหอมอ่ะดูด้วยอ่ะว่าเหมือนแพนเค้กเลยดูสีอุ้ยใครตีไข่อ่ะดีมากเลยอ่ะโอ้ไม่จ้าตีก่อนลงไม่มันตีแบบพอตีเข้าที่ใช่ไหมสีมันจะสวยอืมใช่ถ้าตีแบบได้ท่ามันหนูอย่างเงี้ยถ้าแม่ปล่อยมันไหม้มันก็จะไม่สวยก็อย่าปล่อยมันไหม้แม่ทำให้มันไหม้อีกก็พอเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว้าวอุ้ยหอมมากเลยหิวข้าวเลยเนี่ยมันทองคือตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะราคาน้ำพริกแมงดาหรือน้ำพริกตะแดงเนี่ยนะครับข้าวร้อนๆนะไข่เจียวนะโอ้โหจบเลยเนี่ยต้องตะแดงใช่ไหมแมงดาอุ้ยแมงดาดิทีแมงดาเออใครทีแมงดาหรือตะแดงแมงไว้นะคะพ่อแมงดาใช่ไหมแม่แมงดาแมงดามันแพงแมงดาแพงแมงดาแพงงั้นเราอะไรตะแดงกันดีกว่านะตัวละ30มั้งอ่ะใช่EP หน้าทำน้ำพริกแมงดาไหมแม่ปกติแม่ซื้อมาหาเจอ2ตัวถ้าเขามาขายแต่แมงดาหายากมากเลยนะใช่ใครเลี้ยงแมงดาส่งมาได้นะ เดี๋ยวเราซื้อนะบอกว่าตาแดงตาแดงอร่อยอุ้ยแต่แม่ทำพริกแมงดาเข้าหน่อยนะแม่พริกแมงดาหรือตาแดงมันได้ทั้งคู่อ่ะลูกแต่ว่าถ้าหาแมงดาได้ก็แมงดาแมงดา2พ่อจะบอกว่าป้าเพชรนะทำน้ำพริกแมงดาอร่อยมากแล้วทำกับอะไรแล้วแบบผักบุ้งผัดผักบุ้งโอ้โหข้าวหมดเป็นหม้อไข่เจียวสุกแล้วอ้าวโอ้โหหมดเลยกุ้ยเลยจะไม่อ้าวไม่ต้องใส่จานใส่เขียงเลยนะครับเราจะหั่นอ้าวเอามาเดี๋ยววางไว้ก่อนทำให้ฟิล์มนึกถึงเมนูที่เขาใส่ไข่ลงไปนั่นก็คืออะไรนะแกงส้มชะอมใช่ไหมแม่ที่เขาใส่แล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับแม่เราจะปรุงน้ำต้มยำพี่ซื้อมีดมาเราจะถึงถึงมีดพอนะด้วยกันตรงนี้ทำหั่นได้หั่นรอได้ไม่เป็นไรต่อไปเราจะทำอะไรปรุงน้ำต้มยำแต่มือถือมีดแบบอ้าวแล้วพี่ยูช็อตกันเนาะไม่ต้องเป็นไรอ้าวหั่นได้หั่นได้หั่นก่อนเร็วตอนนี้ในหม้อใส่อะไรไปแล้วบ้างแม่ก็จะเป็นพวกผักพริกข่าตะไคร้ค่ะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยใบมะกรูดด้วยก็พวกผักที่แม่พูดมาผักไหมเดี๋ยวดิลืมอะไรหรือเปล่าลืมไหมลืมใส่น้ำหรือเปล่าอ๋อใส่แล้วใส่ไปแล้วแต่ต้นไงมาเดี๋ยวดูกันด้วยผงอร่อยโอ้ยสีสันมันจี๊ดจ๊าดมากเลยผงอร่อยก่อนนะว้าวสองช้อนคุณพูนได้แล้วก็ใส่พริกเผาพริกเผาเพราะมันเปลี่ยนสีใช่ไหมเพราะมันเป็นน้ำข้นต้องใส่นมด้วยเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ข้นมากต้องใส่นมสดด้วยใช่ครับวิวคนหยดหน่อยค่ะเนี่ยคนอร่อยเนี่ยใช่เลยคนอร่อยกว่าเอาดีเข้าตัวตลอดเลยสี่บาทน้ำต้มยำเราเดือดแล้วนะเราจะใส่น้ำสดลงไปใช่สีเขาก็จะได้มีความเป็นแบบว่าข้นยำข้นใส่แล้วเราก็ปิดไฟเลยใส่ให้หมดเลยชึบข้นยำมีค่ะขอผักค่ะหมูไม่ขอขอร้อยให้มันเสร็จตอนนี้อยากกินแล้วร้อยไหมแม่อร่อยเลยต่อไปด้วยมะนาวใช่เอามา2ลูกก็ใส่หมดเลยแม่พกแค่นี้เหรอใช่ค่ะก็ถ้ามีแบบว่ากุ้งปลาหมึกแล้วแค่ใส่ถั่วเข้าไปไม่ใช่หรอใช่แค่นี้เราไม่ได้ใส่ง่ายมากใช่ครับเอาช้อนมาชิมก่อนโอเคยังมาชิมก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปยังไม่ใส่หมดลิ้นเราจะแบบยังไงช้อนทองคำเดี๋ยวฟิลชิมก่อนมาเดี๋ยวถ้าไม่เค็มเราก็ใส่ปลาได้เป็นไงไม่เติมไม่พี่สิเติมสิลูกมันเติมนะชิมหนูเอ้าหนูเพิ่งแปรงฟันมาอ๋อพี่พิมให้พี่พิมก่อนเดี๋ยวมันไม่เปรี้ยวกับเค็มหนูอ่ะไม่เยอะจังเลยนะครับจริงๆแล้วทำต้มยำเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมนะใช่มันจะได้จิตจ๋าใช่ครับบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเค็มว่านไปนะเดี๋ยวไม่ใส่เหมือนกันอ๋อพี่เข้าใจเวลาแปรงฟันเสร็จมันจะแบบแปรงเต็มชิมเลย
ถ้าพิมโอเคหนูก็ว่าโอเคโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะแต่นะโอเคแล้วนะให้มันเผ็ดขึ้นคอโอเคยังโอเคแล้วได้แล้วนะครับเมื่อกี้ซุนแรงไปหน่อยก็เลยแบบอย่างเงี้ยบาดคออ่ะตัวมาอร่อยแล้วอุ้ยแม่บอกเอาไข่มาใส่พระเอกของเราขอชามหน่อยสีเขาเกินกันหมดเลยเนาะใช่แต่ว่ารสชาติไม่เกินกันแน่นอนตอนนี้นะคะเมนูต้มยำไข่เจียวของเราก็เสร็จแล้วเย้หน้าตาน่ากินมากใช่โหดูรสจัดเหมือนกันนะฟิลใช่โอ้โหไข่เจียวพร้อมยังคุณพร้อมแล้วแม่มาใครตักก่อนไอ้ฟิมตักเลยตักเลยนี่เราก็ต้องมีไข่เจียวด้วยสิโอ้โหอันนี้แบบไม่ต้องตักแยกไงอันนี้คือมีให้อยู่แล้วไข่เจียวใช่แล้วคือส่วนตัวฟิลเป็นคนที่ชอบกินน้ำต้มยำของแม่มากขอเยอะๆเลยโอ้นี่น่ากินมากทุกคนกลิ่นก็คือหอมขอหั่นหน่อยอยากกินพริกนะตะกั่วเพดะอย่าเลยอยู่เฉยๆดีกว่าโอเคมาเป่าร้องไงเวลากินพร้อมกันเราจะได้ไม่ร้องอุ้ยอย่าเป่าบ้างหืมเป็นไงคะมันไม่เผ็ดเหมือนตอนชิมฟิวแล้วมันอร่อยมากแล้วมันมีอะไรเข้าเคี้ยวพูดแล้วน่าจะอร่อยมากพอเราเคี้ยวปุ๊บขึ้นน้ำที่อยู่ในไข่เจียวคือมันก็ออกมาเป็นต้มยำไงอุ้ยเมนูนี้ซื้อต่อค่ะอ่ะแม่มั้งนะไข่เจียวมันฉ่ำมากใช่อร่อยอร่อยลูกอุ้ยหรือบางทีถ้าเราปรุงเยอะกว่านี้ใช่ไหมแม่มันก็จะซึมเข้าไปในไข่เจียวเยอะขึ้นไงใช่ค่ะอุ้ยไข่เจียวแบบฉ่ำมากล้อมน้ำมีกุ้งกับปลาหมึกหรือใส่หมูสับเนี้ยก็คงอร่อยได้เลยค่ะนี่ฉ่ำฉ่ำไข่นุ่มไปเลยนะใช่มาทุกคนเดี๋ยวเรามาซดน้ำกันลงคอโอ้โหจี๊ดจ๊าดคือมีความเปรี้ยวความเผ็ดเค็มคือมาหมดทุกคนแล้วเราเนี่ยแม่คนอร่อยใช่ชุ่มคอเอาสิเดี๋ยวไปน้อยยากเขาเปรี้ยวอร่อยอ่ะบอกแล้วพี่ปรุงกับมือคือมันอร่อยจริงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเมนูเนี้ยก็ทานได้หมดเลยนะมีทั้งน้ำให้ซดแล้วก็มีอะไรให้เคี้ยวด้วยใช่แล้วคือแบบเหมือนรอบนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากกับบางดีพี่ว่ามีไข่เจียวตัดนั่นแหละใช่ไข่เจียวนุ่มๆเลยครับผมเมนูนี้นะใครก็ทำได้นะง่ายด้วยแล้วก็ต้นทุนไม่ได้แพงมากนะครับยังไงก็ลองทำดูกันนะครับค่ะเปรี้ยวไปเค็มไปก็ลองตัดกันดูนะครับค่ะเขาเรียกอะไรนะขาดเปรี้ยวเติมมะนาวขาดเค็มเติมน้ำปลาใช่ครับผมก็ลองทำดูไม่ยากนะเป็นเมนูที่แบบง่ายๆหนึ่งอ่ะต้นทุนเราต่ำด้วยเพราะว่าเราใช้แค่ไข่นะครับไม่ได้ไปใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะครับใช่แล้วก็ทำออกมาทานได้อร่อยจริงๆด้วยนะครับใช่โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราอยู่ในช่วงแม่พาครอบครัวขอลาไปก่อนละกันนะครับเพื่อนๆอยากพวกเราทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย